ขนศิลปินมาขนาดนี้แล้วปีนี้ไม่ใช่ไทยญี่ปุ่นเดียวนะพี่โก้ก็มานะคืออนาคตผมว่าจะกลายเป็นรวมทุกอย่างเอาไว้ที่นี่คือต้องบอกค่ะว่าผู้จัดของเราเนี่ยเห็นแบบอยากให้ทุกคนเนี่ยไปมาขอแค่พิมพ์บอกเนี่ยเองถูกต้องแล้วเขาเคลียร์กันให้เลยนะใช่แล้วมีระเบียบขึ้นมางั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าพร้อมไหมฮะเดี๋ยวเราพูดคุยกันเลยไหมฮะในระหว่างนี้พร้อมไหมฮะดีไหมฮะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับผู้จัดกันดีกว่าว่าทำไมถึงสามารถจัดงานเฟสติวัลครั้งแรกแล้วก็มีคนมาถึง 30,000 คนได้ขนาดนี้แล้วไปที่พูดถึงกันเยอะมากๆในโซเชียลครับตอนนี้ขออนุญาตแบบว่าเชิญคุยกันแบบง่ายๆสบายๆกันนะคะขอเรียนเชิญทั้ง4ศิลปินค่ะบาริสตินบอยโอ้โหขอเสียงดีค่ะดีไหมอ่ะยกให้อ่ะถ่ายรูปก่อนอ่ะคุณจะต้องลงเวทีไปเดี๋ยวติดอ่ะถ่ายก่อนอ่ะโอเคศิลปินต่อไปค่ะยูโมเชิญเลยฮะนี่นะครับเอาละฮะตอนนี้ศิลปินของเราที่อยู่ในงานของเรานะฮะจะมาพูดคุยกับเรามากันพร้อมแล้วนะครับแต่งานนี้ครับเราก็ต้องมีผู้จัดก่อนละกันนะครับผู้จัดท่านแรกของเรานะครับต้องบอกว่าทีมงานนี้เป็นทีมผู้บริหารมูจิโชว์เคสเองนะครับท่านแรกของเราครับเป็นผู้ที่เข้าบอร์ดนะฮะอยู่ในเทศกาลดนตรีมากกว่า10ปีเลยทีเดียวงานใหญ่ผู้ชายคนนี้แหละเป็นคนทำนะฮะแล้วก็เป็นงานที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆเอาง่ายๆคอนเสิร์ตไหนที่เห็นว่าศิลปินเยอะเกิน20วงคนนี้แหละผมกล้าการันตีว่ามีส่วนอย่างแน่นอนนะครับขอเรียนเชิญครับคุณธนาวิทย์ทศพรครับเฟสติวัลจันเตอร์มูจิโชว์เคสอยากได้หมีก็เลยได้หมีค่ะผู้จัดก็จะบอกอะไรเลยว่าอยากให้ทำงานทุกอย่างที่ได้ทำเพราะนั้นเราก็ค่อนข้างกังวลค่อนข้างหนักเพราะว่าเราคือเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าคนจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนดีจนสุดท้ายแล้วเราคิดหัวทั้งแตกอ่ะเราก็ได้ข้อสรุปว่าเราอยากสื่อสารอะไรที่เรียบง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้แรงบันดาลใจมาจากคนที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะกลายเป็นพี่หมีเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คนมองพี่หมีจะรู้สึกน่ารักรู้สึกเอ็นดูของเขาขึ้นมากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยพี่หมีถ้าถามว่าพี่หมีเป็นใครพี่หมีเป็นใครก็ได้ที่สามารถรอยยิ้มสามารถมอบรอยยิ้มให้กับคนดูอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการจัดงานนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามีพี่หมีมูจิหลายคนแฝงอยู่ในตัวทุกๆคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากให้โอกาสนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเป็นคนหนึ่งมาเติมเต็มบรรยากาศของเราให้อบอุ่นแล้วก็สวยงามที่สุดเลยค่ะโอ้โหแล้วก็สร้างแรงดึงดูดให้กับผู้ชมที่ว่าที่รักในความเป็นญี่ปุ่นแต่ว่ายังไม่ได้บินไปที่ญี่ปุ่นแต่ว่าในเมืองไทยเราก็มีเราก็ทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นครับนี่คือความพิเศษค่ะพูดถึงความพิเศษแล้วเดี๋ยวถามพี่หนึ่งกันบ้างดีกว่าครับฟูจิเฟสติวัลปีนี้เป็นปีที่สองแล้วจะมีความพิเศษอะไรที่แตกต่างจากปีที่แล้วบ้างไหมคะความพิเศษคือตอนนี้ปีที่สองเราตั้งใจว่าเราจะทำทุกอย่างให้คนดูแบบสองเท่าไปเลยคูณสองไปเลยนี่อย่างเช่นปีที่แล้วผู้ชมอาจจะเจอปัญหาเรื่องห้องน้ำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพิ่มให้เรียนสองเท่าเมื่อปีที่แล้วอาจจะมี200ปีนี้ก็เป็น400ห้องไปเลยโอ้โหใช่ครับห้องน้ำ400ห้องเลยเหรอใช่ครับแล้วก็อยากอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะผมไม่รู้ว่าหลายคนเคยไปขึ้นการดนตรีอื่นที่ใส่ใจอะไรขนาดนี้ไหมนะผมว่าจะมีกระดาษทิชชู่หน้าห้องน้ำไม่ได้โอ้ยชอบไหมคะอาจจะรอนานหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับยังไงก็ขออภัยในโลกหน้าเลยเพราะว่าที่การดนตรีคนเยอะแน่ๆแต่
อะไรที่เราจะให้คนดูได้แบบเล็กน้อยอะไรเงี้ยพวกเรายินดีทำให้ครับขอบคุณครับน่ารักมากเลยทีเดียวแล้วขอพูดถึงเวทีมากดีกว่าเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราได้ไปสัมผัสแล้วเนาะทั้งคุณแชมป์แล้วก็วานะคือเราจะเห็นโซนแต่ละเวทีก็จะเป็นเวทีของดาราชิบูนะคะกับเวทีชิบูย่าเนี่ยขอความอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมต้องเป็น2ชื่อนี้และทำไมถึงต้องมี2เวทีนี้ครับก็คือตัวงานของเราในปีนี้นะครับจะมีเวทีคอนเสิร์ตทั้งหมด2เวทีก็คือเวทีดาราชิบูเป็นเมนสเตจแล้วก็เวทีชิบูย่าอีกเวทีที่2แล้วก็จะมีเป็นตัวโซน EDM อีก2โซนครับแล้วก็มีมิวสิกท้ายอีก1คันเดี๋ยวผมขออธิบายตัวเวทีดาราชิบูก่อนก็คือตัวไอเดียเกิดมาจากแบบเราไปเที่ยวย่านชินจูกุแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกสนานมันมีความประทับใจมีอะไรหลายอย่างที่เราแบบรู้สึกว่าแต่งตัวแฟชั่นเลยแบบนี้ใช่แล้วก็มีใกล้ๆกันก็เป็นคาราจูกุทุกคนแบบก็แต่งตัวแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยเอามาตั้งชื่อเป็นเวทีคำว่าดาราก็แบบอาจจะหมายถึงว่าดวงดาวศิลปินอะไรที่เขาแบบต้องการเราอยากให้มาเฉิดฉายในงานเราใช่อันนี้ก็คือดาราจูกุแล้วก็เวทีชิบูย่าก็จะเป็นมาจากย่านชิบูย่าตัวนี้ก็จะเขาเรียกอะไรจะรวมศิลปินชิปศิลปินอินดี้เยอะหน่อยใช่แล้วก็จะมีอีก2สเตจจะเป็น R.E.D.M. ครับเป็นสักแรปสักแรป E.D.M. มันจะคัมภีร์แล้วเลยครับสักแรป E.D.M. ใช่ก็ประมาณว่าเหมือนเราอยากให้ทุกคนแบบไปเที่ยวในเทศกาลอิซากายะที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ให้ฟิลแบบเหมือนกินดื่มยืนเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเพลงก็จะเปิดเป็นแนว EDM มีทิปป๊อปมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นได้ขยับได้ใช่แล้วก็มีเวทีเพิ่มของเรามีเวที EDM เพิ่มอีกเวทีนึงของปีนี้ค่ะชื่อเวทีวันคันเซ็นนี่วันคันเซ็นเออเดี๋ยวเราไปลองดูกันแน่นอนใช่ครับก็คือตัวเวทีวันคันเซ็นหลักๆก็จะเป็นสไตล์ใหม่เลยค่ะวันคันเซ็นก็ลองแบบจินตนาการดูคำว่าวันคันเซ็นจะเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนไปเจอกันในงานนะครับมวยกันเด็ดมวนกันอย่างแน่นอนค่ะโอ้โหถามพวกเราครับถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่ได้เข้าร่วมงานมูจิเฟสติวัลครับคนไทยโน่โอ้มูจิเฟสติวัลที่ตั้งกันสู่โน่ทั้งโซ่ว่าโน่เด็ดสักสวัสดีครับพวกเราพลิสิกบุญนะやっぱり僕らも半年タイで活動もしてましたし、このタイという場所でこの今回 VG フェスに出させてもらうにあたって、しっかりと会場を僕らが盛り上げれるように精一杯頑張りたいなというふうに思ってます。ครับเขาบอกว่าพวกผมนะครับมาทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยครึ่งปีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบประเทศไทยครับแล้วหลังจากนี้เราก็อยากจะมาจัดงานเฟสติวัลให้กับจีนอยากจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นอีกครับโอ้โหงั้นผมฝากถามหน่อยได้ไหมคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่วงนี้จะมาเล่นที่ Fuji Music Festival เขาเตรียมความพิเศษอะไรให้กับแฟนๆที่มารอคอยโชว์ของเขาบ้างครับมาคนไทยว่าจะไม่ได้โดนตัว Fuji Festival ในสักสุดในโชว์นี้สำหรับตัวเองทุกคนเป็นสื่อหน้าโชว์กับอาริมัสครับそうですね今絶賛セットパフォーマンス内容だったら考えてるんですけど、まあ、せっかくタイでのこうしたイベントになるので、なんかこう自分たちの強みでもあるダンスをちょっと武器にした内容といいますか、それこそタイのアーティストさんの楽曲で何かこう踊ったりとか、すごい。わあ、わあ、わあ、オッケーな。いや、マイペナ、マイペナか、マイペナか。タイの楽曲とかでなんか踊れたらいいなと思って今内容をちょっと考えようかなと思ってます準備してますเขากำลังคิดอยู่นะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาได้ร่วมงานกับศิลปินชาวไทยไว้แล้วด้วยเดี๋ยวเราต้องดูกันมีความเซอร์ไพรส์แต่อยากให้ทุกคนติดตามดูครับว่ามีแน่นอนมีจริงๆครับงั้นเดี๋ยวสุดท้ายครับคำถามของ Resident Boy ครับคืออยากให้เขาฝากถึงแฟนๆหน่อยละกันให้เชิญชวนแฟนๆมาเจอกันที่งาน Muji Festival 2024หน่อยครับไอตัวฟังโนมินาตาจิมีตัวอีไตโคโตกะอะริมัสกะいたいことですか。いたいことです。ワッツコンカップ。ありがとうございます。あと絶対に見に来てください。待ってます。รอทุกคนอยู่ที่งานนะครับรอทุกคนอยู่ง่ายๆสั้นๆนะฮะปรบมือให้กับบริษัทก่อนหน่อยแล้วขอบคุณครับ
เมื่อกี้เราแซมเราถามนะคะศิลปินญี่ปุ่นครั้งแรกนี่รู้สึกว่าประทับใจมากครับเป็นงานที่แบบดีอากาศดีครับผมเครื่องเสียงทุกอย่างดีคนที่มาดูทุกอย่างครับรู้สึกแฮปปี้ครับแล้วพอได้มันครั้งเป็นก้อนรู้สึกดีใจมากครับนี่เห็นพี่ต้องบอกว่าตอนแรกคนกดบัตร8นาทีใช่ไหมครับพอประกาศให้โยมโบ๊ทมาเล่นเขาทักมาถามพี่ต้องว่าคืนบัตรตรงไหนไม่ใช่นี่ร้องเพลงได้เล่นตลกได้อีกด้วยอ่ะแต่ปีที่แล้วเห็นบอกสร้างกระแสใช่ไหมสร้างกระแสในโซเชียลของเรานั่นคือฟรายบอยใช่ไหมที่มีคนทำให้คนแบบว่าโอ้โหกระตือรือร้นเลยว่าโซเชียลของเขาใช่ไหมคะแต่ปีนี้ค่ะแอบบอกได้ไหมว่าอยากสร้างกระแสอะไรได้บ้างได้ครับองค์เทพสามตาครับผมองค์เทพสามตาเราโดนใจเจอแน่องค์เทพเราจะมีเต้นใช่ไหมฝากถึงแฟนๆถือว่าเป็นการชักชวนให้มางานคอนเสิร์ตของเราที่จะจัดขึ้นวันที่27กันแล้วกันครับก็อย่าลืมนะครับงานนี้ดีจริงๆนะครับ27มกราคมนี้นะครับงานมูจิเฟสติวัลนะครับผมครั้งที่2ครับครั้งแรกถ้าใครยังไม่ได้ไปนะครับต้องบอกว่าพลาดมากๆครับถ้าไม่อยากพลาดอีกนะครับเชิญครั้งที่2นะครับอย่าลืมกดบัตรกันเลยครับเดี๋ยวมี 2,000 ใบใช่มั้ยฮะครับอย่าลืมรีบกดกันนะครับไม่งั้นช้าหมดอดไม่รู้นะครับผมทางเราใส่กิ๊กเพื่อนเราครั้งนี้ดีใจมากที่ได้มาเฮอร์ซีเอสบอลซองปาน24ครับอยากซองคำขอบคุณไทยให้กับทุกคนที่จะมาดูโชว์ในวันนั้นครับโชว์พิเศษอะไรให้กับแฟนๆคนไทยบ้างครับโชว์พิเศษนี่ทุกคนเป็นสื่อหน้าซาไดสุนโนเป็นตัวพ่อแม่สื่อหน้าอรุณเด็กกันครับเราจะแสดงแพลนใหม่ทีมงานครับแล้วก็ยังไทยช้อนนี่แพลนความสัญจำเราสักครู่นะจำที่นี้สวยที่ดีครับความทรงจำที่ดีนี้นะครับความทรงจำที่ดีครับอย่างครับยกตัวกันไปสุดยอดเลยทีเดียวนะครับโอเคครับคำสุดท้ายแล้วกันฮะให้ฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยเป็นการเชิญชวนหน่อยละกันครับที่มาให้กำลังใจตรงนี้เลยให้เชิญชวนเขามางานมูจิเฟสติวัลหน่อยมาไซโกะมินาซังกันสิมาซัพเปอร์เทคเทคกี่เดือนครับคุณก็แต่งตัวเหมือนเขานะคือคุณแต่งตัวอยู่ในวงเขาได้เลยเซนแล้วเวลาสัมภาษณ์ผมก็ต้องเดี่ยวบงตลอดเลยว่าเขาอยู่วงไหนเนี่ยอยู่วงนี้หรือเปล่าโอเคครับวันที่24มกราคมพวกเราจะมีมูจิเฟสติวัล2023มูจิ27มกราคมพวกเราจะมีมูจิเฟส2024ครับครับผมจะทำเต็มที่นะครับอย่ามาเจอกันทิ้งกันนะครับThank you.
ผมอีกหนึ่งคำถามขอเป็นแบบคำถามพิเศษถามทีมผู้จัดของเราหน่อยละกันค่ะนะคะว่าหลังจากนี้ครับหลังจากนี้ไปมูจิโชว์เคสจะมีความพิเศษอะไรมาให้กับแฟนๆนอกเหนือจากมูจิเฟสติวัลอีกหรือเปล่าครับจะมีแพลนอะไรบ้างครับจริงๆแล้วก็นอกเหนือจากมูจิเฟสติวัลทำปีหน้าและปีต่อไปเราจะมีความท้าทายใหม่ๆแล้วก็มีสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นให้แฟนๆมูจิเราจะมีโปรเจกต์ใหม่ของเราอีกหลายโปรเจกต์ครับซึ่งตรงนั้นเราอยากให้ทุกคนลองติดตามอ่ะซึ่งเราจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทีมเรามูจิโชว์เคสทำครับเราอยากบอกว่าเราคิดว่าเราทำให้ทุกคนได้แบบเต็มที่แล้วก็ให้ทุกคนได้เจอความแปลกใหม่รูปแบบใหม่ในเมืองไทยครับผมกับมูจิเฟสติวัลที่หลายโปรเจกต์ของเรากับทีมมูจิโชว์ครับผมครับผมพี่หนึ่งครับค่ะก็สำหรับโปรเจกต์ใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตสปอยนะครับก็ปีนี้เราอยู่ที่ม่วงเหล็กใช่ไหมโปรเจกต์ใหม่ของเราเนี่ยอาจจะไปที่ภาคเหนือใช่ครับอัดเรามีโปรเจกต์ที่จะไปที่เชียงใหม่ด้วยว้าวถ้าจะเป็นรูปแบบไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนอกจากเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเมืองคันทะเลด้วยใช่ครับไปคันทะเลที่แล้วก็แฟนๆที่อยู่ในกรุงเทพเจอกันแน่นอนครับเดี๋ยวมีโปรเจกต์ที่กรุงเทพแน่นอนครับนี่ค่ะในก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับมูจิเฟสติวัลมูจิโชว์เคสไว้ในปฏิทินเฟสติวัลของทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอเสียงมือถ้าพี่โยเก็บได้ไหมคะ
เรียบร้อยนะฮะนะขอบคุณ